อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนกะรีมนะครับผมยังอยู่กับท่านอาจารย์ชะฟีอีนภากรครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมอัสสลามุวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ชมครับครับอาจารย์ครับเราถือศีลอดกันมาถึงวันนี้นะครับเหลืออีกช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนแล้วล่ะครับนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากแง่คิดนะในตอนนี้นะกับพี่น้องผู้ชมรายการว่า10วันที่เหลือเนี่ยเราควรจะต้องขมักขม้นหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้เริ่มมาจากรอมฎอนนะครับมาถึงวันนี้แล้วก็ไปอยู่ในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายที่เรียกว่า10วันสุดท้ายเนี่ยในตามซุนนะห์ของท่านนบีแนวทางท่านนบีก็ดีแล้วก็คำสอนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีนั้นก็ทำให้เราได้เห็นว่างานที่กำลังจะหมดไปนี่นะครับครับเราประเมินดูว่าลดสิทธาเวลาไหมหรือว่าแหมมันหมดไปเร็วๆก็ดีสิครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในความรู้สึกเนี่ยถ้ารู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่าแหมอยู่ในรอมฎอนนี่นะสติปัญญาเราก็ดีนะความคิดเราก็ดีร่างกายเราก็เป็นระเบียบดีนะครับแหมอยากจะให้รอมฎอนนี่มันยืดออกไปอีกสักหน่อยก็จะดีถ้ามีความรู้สึกออกมาอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับว่าท่านนั้นอยู่ในแนวทางแล้วก็เป้าหมายนี้ได้แน่นอนคือตักวาแต่ถ้าหากว่าแม้เมื่อไหร่จะหมดสักทีมันหิวมันโอ้มันเหมือนกับทรมานเหลือเกินเหมือนกับอยู่ในห้องจำกัดที่มันจะทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็พยายามเปลี่ยนนะครับในความรู้สึกอันนี้นะครับเพราะว่าได้เรียนให้ทราบแล้วว่างานที่เป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือรอมฎอนเนี่ยคือการถือศีลอดเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงบัญญัติให้เราได้ทราบว่าเป็นงานที่ขึ้นกับพระองค์โดยตรงและพระองค์จะเป็นผู้ตอบแทนให้กับเราโดยตรงอันนี้แน่นอนต้องเหนือกว่าสิ่งอื่นแล้วทีนี้เมื่องานนี้เราทำมาแล้วดีมาตั้งแต่ต้นหรือว่าจะไม่ดีมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าค่อยปรับมาแล้วก็ทางวันนี้ตรงกลางนี่ดีนะได้มักฟิรอแล้วนี่นะครับก็ขอให้เราเดินไปสู่จุดที่เรียกว่าความสำเร็จตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่ความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะต้องดูแนวทางท่านนบีเนี่ยท่านสอนว่ายังไงท่านบอกว่า10วันสุดท้ายเนี่ยในบ้านในช่องท่านบอกว่ากลางคืนเนี่ยไม่ควรจะนอนไม่ควรจะนอนนะครับก็ปลุกขึ้นมาท่านที่นอนก็ปลุกขึ้นมาปลุกขึ้นมาทำอะไรครับทำอิบาดะห์ก็ทั้งละหมาดตะฮัจญุดนะครับแล้วก็ละหมาดวิเตสแล้วก็มีการซิกรุลลอฮ์เอ๊ะทำไมก็ละหมาดก็ละหมาด5เวลาก็ทำแล้วทำไมต้องละหมาดตะฮัจญุดต้องท่านอย่าลืมนะครับคนที่จะทำบ้านไว้หลังหนึ่งถ้าบ้านเพียงมีหลังคามีโน่นมีนี่นิดหน่อยมันก็เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านได้อยู่ได้อยู่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าคุณจะเอาม่านมาใส่นะครับคุณจะทำไอ้นนท์ทำไม่นี่นะเอาคิ้วมาใส่บ้านทำบันไดให้มันดีให้มันสวยงามขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะดีกว่าไอ้บ้านที่มันเป็นรูปบ้านเฉยๆไหมครับมันก็จะทำให้บ้านนั้นสวยใครมาเห็นก็ดีมากเราอยู่ก็มีความสุขนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นรอมฎอนก็เหมือนกับโครงสร้างอันหนึ่ง30วันนี่นะครับหรือ29วันเนี่ยก็เราจะอยู่ในนั้นเราก็เปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับเราคิดว่าเราจะอยู่ก็ที่เราจะได้เห็นเราทำมาแล้วนี่ใช่ไหมครับก็เหมือนกับบ้านนี่เราจะติดบ้านไหมเราจะทำไฟให้สว่างไหมเราจะทำคิ้วทำโน่นแล้วก็เชิญพี่น้องมาแล้วมานั่งดูว่าโอ้โหนะท่านทำบ้านฉันทำห้องฉันทำโน่นทำนี่สวยงามมากเฟอร์นิเจอร์ก็ดีท่านจะคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยท่านก็จะต้องหันกลับมาว่าแล้วท่านนบีทำยังไง10วันสุดท้ายเนี่ยท่านได้ปลุกครอบครัวให้ร่วมมาทำและตัวท่านเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีความขมักขม้นนะครับโดยในฮะดีษก็บอกว่าท่านได้นุ่งห่มแบบว่ามีความพร้อมที่จะทำความดีทำเอาจริงเอาจังให้มันกระชับครับนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นโบราณจะบอกตอนนี้ถ้าจะสู้แล้วมันต้องทะลุขมิ้นอะไรหรือว่าถ้าจะออกไปคนทนทำนานี่ก็มีเคี้ยวมีอะไรเสร็จมีมุ้งห้องมีงอกอย่างนี้เสร็จคือการเตรียมพร้อมพร้อมเพื่อที่จะไปเอาสิ่งที่เขาได้ตั้งใจจะทำไว้นี่เราถือศีลอดแล้วเราก็สะสมพลบุญมาสุดท้ายเนี่ยจะมีหลายๆอย่าง
หนึ่งจะพบกับไลลาตุลกอดีรนะครับไลลาตุลกอดีรก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับคำว่าพันเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเท่านั้นเองจริงๆแล้วพระองค์เราจะให้มากที่สุดทีนี้คำว่าเป็นพันๆเนี่ยเหมือนกับเราที่ในพูดในทั่วไปเนี่ยโอ้ยแสนจะดีแสนจะเร็วแสนคำว่าแสนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนึ่งร้อยพันแล้วก็เป็นแสนไม่ใช่เป็นการบอกว่ามันมากมายเหลือเกินนะเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นก็ถ้าใครสามารถจะทำซะดะกอฮ์ได้ทำซะดะกอฮ์ใครสามารถที่จะได้อ่านกุรอานขอดุอาให้ทำให้มากแล้วขอดุอานี้เราก็ขอพระองค์อัลเลาะห์ได้ให้ท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ทรงเบื่อครับถ้าเราไม่เบื่อครับใช่มั้ยถ้าเราเบื่อเมื่อไหร่เราก็เบื่อเหมือนกันก็ตกลงว่ามอบให้กับท่านทุกอย่างอัลเลาะห์จะพร้อมที่จะให้ท่านอยู่แล้วถ้าท่านไม่ยินดีที่จะรับก็อยู่กับท่านเองนั่นแหละเพราะนั้นเรายินดีรับเพิ่มทุกอย่างในบ้านเราเพิ่มในบ้านจิตใจเพิ่มทำความดีนะครับในการสละก้อนในการที่จะทำดีกับผู้อื่นเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นก็ให้รีบทำเสียนะครับแล้วอันนี้มันจะเป็นภาพตึงใจเราไปตลอดแล้วก็คนที่ได้มาเห็นนะครับเราอย่างเช่นเราไปมัสยิดนั้นไปมัสยิดนี้เห็นเขาโอ้สว่างสวยมีคนอ่านกุรอานมีคนมุละหมาดเราก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นคนที่เคร่งครัดแล้วก็เป็นคนที่ตักตวงโอกาสอันนั้นอย่างเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็มีความหวังอย่างเต็มที่ว่าอัลเลาะห์จะได้ทรงประทานสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วอันนี้นะครับมันจะเป็นการเริ่มต้นว่าพอบทรอมฎอนแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีตลอดเลยครับผมฮะ10วันสุดท้ายอาจารย์ชะฟีได้ฝากเอาไว้นะครับซึ่งเป็นผมเชื่อว่าเป็นบรรยากาศที่เราจะเห็นกันทุกมัสยิดนะครับเปิดไฟสว่างสวายเอาจริงเอาจังกับการทำอิบาดะห์นะครับแล้วก็ท่านก็คงจะมีโอกาสเป็นผู้หนึ่งที่ได้พบกับคืนไลลาตุลกอดัรนะครับเอาละครับวันนี้ในช่วงของรอมฎอนกาลีมนะครับผมและอาจารย์ชะฟีอีนภากรคงต้องลาท่านไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์